ศสตศาสตร์ก็พยายามให้คนไทยได้เข้าใจนะครับว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้และปีหน้าไม่ต่างกับเสือสองชนิดด้วยกันนะครับดออรอมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CMB ไทยนะครับได้มีการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจหรือตัวสัดส่วน GDP จากเดิมคิดว่าจะโตแค่0.4เป็น1.1ส่วนปีหน้าก็เพิ่มจาก3.2เป็น3.8เเหตุผลก็คือมีการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยไตรมาส3ดีกว่าคาดครับ และปัญหาอุปทานชะง,งักงานในโรงงานที่ไม่รุนแรงด้วยแลวก็กำลังจะคลี่คลายไปส่วนการควบคุมโรคระบาดโควิดสิในประเทศนั้นก็เริ่มจะมีประสิทธิภาพและก็รับโอกาสทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นหลังการเปิดเมืองรับชาวต่างชาตินะครับก็มีมุมมองวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ใช่คนป่วยแห่งเอเชียตามที่ต่างประเทศเขามองประเทศไทยคือที่จริงเศรษฐกิจไทยยังพอมีศักยภาพนะฮะแต่รอปัจจัยที่เอื้ออํานวยและก็มาตรการภาครัฐที่เตรียมจะสนับสนุนการเตริบโตในระยะยาวครับเปรียบเสมือนเศรษฐกิจไทย ปีหน้าเสมือนเสือโครงนะฮะที่ซุ่มหมอบรอจังหวะจะพุ่งกระโจนครับไม่ใช่เป็นเสือป่วยนอนหลับนิ่งอย่างที่ใครคิดกันก็มีการส่งออกท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะมีนักเที่ยวเข้ามาประมาณ5้ล้านหนึ่งแสนคนหลังเปิดประเทศและกําลังซื้อในประเทศก็เป็นตัวหนุนด้วยนะฮะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องระวังครับเพราะมีเสือร้ายอีกตัวคอยดักซุ่มขัดขวางการพื้นตัวทางเศรษฐกิจก็คือโควิดระบาดรอบใหม่สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐและค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากปัญหาราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นมาในบ้านเรา